ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ของประจำวันที่13เดือนธันวาคมวันนี้ครับตามที่หลายสื่อหลายสำนักคาดการกันจริงๆครับเมื่อลาสุดกับธนานสมุสรรีโอชิงไลย,ยูเนเต็ดครับได้ทําการเปิดตัวแต่ดันเนวสันบดรินยาครับกองหน้าเอกซันกวอดอเของพรวมทีมอย่างเป็นทางการครับเพื่อที่จะช่วยทีมลุยศึกถดิกในช่วงเลกที่2นั่นเองเลยครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับก่อนหน้านี้ครับที่ทัพกว่างโซหมาพัยครับหรือทีนันลีโอชชงไดยูเนเต็ดครับทีมแกร่งแห่งศึกทดัดีได้ประกาศยืนยันครับที่จะปล่อยตัวทนานโอรัวิโอดอซานโตสครับกองหน้าวัย28ปีออกจากทีมอย่างเป็นทางการหลังอิมพ์ตมาจากทีมบราซิลครับคำรวมทัพในโคตาต่างชาติเมื่อช่วงก่อนเลิบอ,ออกสตาร์ทในฤดูกาล2022แต่ก็ไม่สามารถนัดฟอร์มออกมาได้ตามเป้าหมายของบทบริยานครับที่ลงสนามไปทั้งหมด9นะัดทำไปได้5ประตูกับอีก1 SC แอสซิส แต่ล่าสุดเลยครับประธานเชียงรายครับก็ได้ทําการเปิดตัวประธานเดวสันบูดินยาครับกองนามากประสบการณ์แห่งเวทีทัดีครับที่ผ่านการแข่งมาแล้วหลายทีมอาทิเช่นตนานสุขโขเทฟ4ีแบงคอกหรือแตดและการเทฟซีลงสนามในทัดีครับรวมไปถึง93นัดยิงไป53ประตูกับ1 1แอซสต์ก่อนที่จะตัวครับจะย้ายกลับไปค้าแข่งกับสโมสรในบ้านเกิดอย่างปนานสโมสรอาริอาซาโดยบอกว้ย32ปีครับก็จะสวมเสื้อมายเ้ข9ให้กับทีมเชียงรายยูเนเต็ดในเลกที่2นั่น เองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามากันที่ตรงฝั่งของงด้านแข่งเทปแบงคอกไรเดดกันหน่อยครับเมื่อสุดมีการรายงานเลยครับว่าจะไม่มีแผนครับที่จะเสริมทัพในเลกที่2และอนาคตของตดนานคิสตองโดครับก็ยังไม่ชัวร์เลยครับในขณะเดียวกันเลยครับตด้านแข่งเทปแบงคอกไรเดดครับไม่มีแผนเลยครับที่จะเสริมทัพสู้ศึกทลเลในเลกที่2ของฤดูกาล2022ในขณะเดียวกันครับนักเตะเก่ายังอยู่ครบเหลือแค่การรอตัดสินใจอนาคตของตด้านคิสตองโดที่ได้หมดสัญญากับทีมที่ยังไม่ในชั้ โดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับดนานทีมข่าวของดนานสยามกีฬาครับตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้รับการเปิดเผยจากดนานคุณสุรเดชครับผู้จัดการทีมของแมนคอกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเสริมทัพและปล่อยนักเตะออกจากทีมเลยครับโดยเรื่องดังกล่าวครับธนาแข้งเทพครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทีมครับไม่มีแผนครับที่จะเสริมนักเตะรายไหนเข้าสู่ทีมโดยบทเปลี่ยนครับของทีมครับวิเคราะห์เลยครับว่าตัวเดิมที่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะใช้งานซึ่งทุกคนครับยังอยู่กันครบแต่ในขณะเดียวกันครับมีอยู่ คนเดียวครับที่ยังไม่มีความชัดเจนนั่นก็คือเตนันคิสต้องโดครับที่หมดสัญญากับทีมและยังไม่ได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่เรื่องนี้ครับต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งระหว่างบทเร,รียนกับทีมเอเนต์ของนักเตะนั่นเองเลยครับ ในส่วนที่ประดเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของธนาอนาวินจูจีนกันหน่อยครับล่าสุดย้ายไปขึ้นอยู่ธนานไทยลี3กันเลยครับเมื่อลาสุดกับธนานดรากอรปทุมวันการชนะ F4 ครับได้เปิดตัวคว้าตัวธนาอนาวินจูจีนแข่งไวเก่าเข้ามาช่วยทีมครับเพื่อที่จะสานต่อเป้าหมายในการลุ้นเล่อนชั้นสู่ไทยลี2นั่นเองแหละครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัปตันนันเจ้าเอ็มมาราวินจูจีนครับได้ออกมาโพต์ลาสโมสรเก่าอย่างทานรานสโมสรอ,อุดรธานีเอฟซีล่าสุดกับทนันอนาวินจูจีนครับก็ได้สโมสรใหม่เป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโดยการย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรอ,อย่างทานานรากอนปทุมวันกาญจนบ,บุรีเอฟซีทีมในศึกทะลสาบครับส่วนภาคตะวันออก ในเลกที่2ของฤดูก,กาล2022เลยครับซึ่งั้งนี้ครับการเข้ามารับใช้ของทัพมังกรไฟในครั้งนี้ครับทนายเจ้าเอ็มอารวินจูจีนครับก็จะได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมอีกด้วยเพื่อที่จะพาทีมครับทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายนั่นก็คือการเล่นชันขึ้นไปเล่นในยลก2ในฤดูก,กาลหน้าเลยครับ และสำหรับนนันอนาวินจูจีนั้นครับเคยผ่านการาคาแข่งมาแล้วทั้งสโมสรธน,นาคารกรุงไทยบางกอกการ์ดเอฟซีบุรีรัมยูไนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซี FC, พีทีทีระยองเปตาลิงใจใหญชิตีในลีกของมาเลเซียพีทีประจวบเอฟซีและอุดรธานีเอฟซีเป็นสโมสรล่าสุดส่วนผลงานในนานทีมชาติของเจ้าตัวนั้นครับเคยติดอยู่ในชุดรุ่นยูไม่เกิน28ปีอยู่23ปีและทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วอีกด้วยหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับโปรามการ์ตีทางฝั่งของตลานรีซอร์ทเทอเทปวิโนไทยกันหน่อยครับกับแมทอัมราของตรานเจ้าตัวในวันพรุ่งนี้ครับเวาสุดและออกมายอมรับถึงเป้าหมายเลยครับในการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายในสีเสื้อของทีมชาติไทยและยืนยันครับไม่เสียดายกับการแขวนสตาร์ทในวัยสามสิบเจ็ดปีหลังคิดกาหนดอย่างรอบคอบเลยครับและฝากแฟนบอลชาติไทยครับเข้าระชมแมตส์สุดท้ายเพื่อเป็นการรวมเกียรติรวมอัมราของตนเองเลยครับ ในขณะเดียวกันเลยครับทางน้านลีซอธิรเทพวินโนไทยนั้นครับดาเตกวัย37ปีครับหลังจากรวมฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ครับเป็นมือแรกในวันจันทร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเลยครับก่อนที่จะลงเล่นในเกมเกียรติยศนัดอราครับในวันพุธที่ส4ธันวาคมนี้เลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับตางน้านลีซอธิรเทพวินโนไทยครับที่ลงสนามในทัพช้างศึกชุดใหญ่ไปทั้งหมด4 6นัดทาไปถึง16ประตูได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าถือว่าเป็นเกียรติ ตั้งแต่วันแรกครับที่เริ่มมีโอกาสในการติดทีมชาติจนมาถึงที่วันที่เลือกเล่นยังได้รับเกียรติครับจากทีมชาติในการจัดแปดอัตราถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติที่สุดในชีวิตของเราจะทำนานที่ให้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายผมไม่เสดายครับกับการเลือกเล่นเพราะได้ผ่านการคำนวณคิดมาอย่างรอบคอบมันถึงเวลาเลยครับที่จะเหมาะสมและเราที่จะเลือกเล่นก็คิดมาเป็นอย่างดีเป็นการตัดสินใจครับไม่ได้มีใครบังคับมันมาจากตัวของเราอย่างแท้จริงเลยครับ อย่างไรก็ตามครับผมดีใจเลยครับสนุกสนานแฮปปี้ดีอย่างทนาสุบรรญ,ญาหรือทนาสรวรัต์ก็ดูแลดีพอสมควรเสื้อผ้าครับไม่มีก็เอาชุดมาใส่บรรยากาศดีครับบรรยากาศเดิมๆมีมโนโพีเ็ครับก็เคยทำงานด้วยกันนักเตะหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วครับจือว่าได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้มาเจอกันอีกครั้งนั่นเองเลยครับ และอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายกับตนานรีซอครับยังกล่าวปิดท้ายอีกนะครับว่าฝากฟุตบอลครับมาเป็นกําลังใจกับทีมชาติกันเยอะๆวันนั้นครับจะเป็นวันอัม布拉แม์สุดท้ายของผมก็อยากให้ทุกคนครับมาเป็นเกียรติร่วมอัมราของผมโดยการมาเชียร์ทีมชาติไทยและมาเชียร์น้องๆครับที่เตรียมตัวเข้ารวมกันกันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนใครอยากไม่มีบัตรครับก็ฝากจับจองกันด้วยนะครับและสำหรับธนาธีระเทพวินทไทยนั้นครับถือเป็นหนึ่งในตำนานนักฟุตบอลไทยครับหมายเลข14หลังเคยติดทีมชาติมาตั้งแต่ยู17 แชมุดใหญ่พร้อมกับคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงครับหสมัยฟุตบอลริงแชมป์อาเซียนอยู่19ปี1สมัยและเหรียญทองซีเก็บอีก4ส,สมัยด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาเปิดสถิติของทะานกิสดาการแมนกันหน่อยครับเมื่อาสุดครับตนานทางเว็บไซต์ของตะลนบวก10บอลไทยครับได้ออกมาเปิดสถิติส่วนตัวของตนานเจลเล็กกิสดาการแมนครับแนวรับของทัพช้างศึกในเกมที่ทีมอุ่นเครื่องไล่ถล่มเมียนมาไปถึง6ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะเตรียมตัวครับป้องกันแชมป์เอเอฟเอฟสองพันยี่สิบสองนะครับ ซึ่งในคะนเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นแข่งคนสําคัญครับที่ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องครับสำหรับตานกฤษดาการแมนนาสเตสระพัฒประโยชน์ครับของตา้านชุนบรีฟซีที่ลงเล่นในตําแหน่งประการหลังให้กับทีมเชลอไทยครับในยุคของตา้านมานูปูกิงโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับที่ทีมเอาชนะทานเบียนมาไป6ประตูต่อศูนย์ก็ได้มีการครับเปิดสถิติของทานเจ้าเล็กกฤษดาการแมนออกมาอีกด้วยเลยครับโดยสถิติดังกล่าวครับของทานกฤษดาการแมนครับก็คือลงเล่นไปทั้งหมด90นาทีเลยครับได้บอลไปถึง8 8ดสิบแปครั แจกบอลสเ็จ bon ไปถึง77ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์95.1%าจ่แจบอลยาวครับไปถึง8ครั้งครับมีอัตราสเ็จถึง1 0ึงสกัดบอลไป4ครั้งเคียบบอลไป1ครั้งครับและนอกจากนี้ครับจากการลงเล่นทั้งหมด12นัดให้กับทีมเชียร์ทุดใหญ่แต่นั้นกิษฎาการมนครับยังทำสถิติช่วยทีมให้เก็บไปถึง8กรินชิดอีกด้วยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน b e ท l e f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ